เอ็นดูคู่นี้ค่ะเจนนี่กับคุณพี่พักซอจุนที่ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของทางชาแนลในปารีสในวันนี้เหมือนว่าเจนนี่ค่ะจะหลุดคำไม่หยุดนะคะคุณพี่พักซอจุนก็เลยมีการเอาตัวมาบังให้ทำให้เจนนี่ค่ะมีการปรับอารมณ์สักนิดหน่อยนะก่อนที่จะยืนถ่ายรูปคู่กันค่ะแหมถ้าใครเป็นคอซีรีส์เกาหลีก็คงจะจำพ่อหนุ่มคนนี้เข้าได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ารับบทเป็นพระเอกเนี่ยมาอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเรียกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอกันเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านเจนนี่วันนี้ก็โอ้โหดูเฟียสมากๆค่ะมาในชุดสีขาวถักเปียไว้ผมยาวนะคะขนาดว่าแปะพลาสเตอร์เอาไว้เนี่ยเธอก็ยังดูมีเสน่ห์ถ่ายภาพนิ่งออกมาเนี่ยโอ้โหสวยเก๋มากๆเลยนะคะเห็นแล้วก็จึ้งกันไปเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะในงานนะคะซึ่งด้านนอกเนี่ยก็มีผู้คนค่ะมารอรับรอส่งเจนนี่อยู่กันเยอะมากอย่างที่เห็นแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยภาพอัปเดตล่าสุดของพี่จิซูใน Weverse เห็นเธอค่ะมีการมาขอบคุณบลิงค์ที่รอคอยโซโล่ของเธอมาอย่างยาวนานในที่สุดก็มีวันนี้แล้วนะคะเธอบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจริงมากๆตอนที่เตรียมการเนี่ยมีหลายๆอย่างนะที่ทำให้เธอนั้นเป็นกังวลแล้วก็กลัวมากๆนะคะเธอบอกไว้แบบนั้นค่ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณบลิงค์นะที่ทำให้เธอได้ลองอะไรสิ่งใหม่ๆหลายอย่างเยอะเลยหวังว่าบลิงค์เนี่ยจะชอบในผลงานในครั้งนี้ของเธอพร้อมกับมีการส่งรูปภาพเป็นการชนแก้วแบบนี้นะคะคือแบบมาเรียกบลิงค์ค่ะให้มาช่วยฉลองกันเนาะแล้วก็เธอก็บอกว่าดื่มไปไม่มากนะคะแค่จิบเดียวค่ะก็คือประมาณว่าจะดื่มต่อไม่ไหวแล้วสงสัยแบบนี้ค่ะคงจะต้องเรียกตะลิดนะมาช่วยกันฉลองแล้วนะคะเพราะว่ายอดพรีออเดอร์ของพี่จิซูค่ะปังมากๆเลยนะ24ชั่วโมงแรกค่ะ K-Town For You ประกาศออกมาว่าทำยอดไปเนี่ยถล่มทลายนะคะมียอดจองสูงถึง 159,846 อัลบั้มซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดตลอดการณตอนนี้แล้วก็ยังเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ทำยอดพรีออเดอร์วันแรกทะลุ 100,000 อัลบั้มได้อีกด้วยคือมันเร็วมากๆนะจริงๆเนี่ยใช้เวลาทะลุ 100,000 เนี่ยภายในเวลาแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเรียกว่าเปิดมาก็สุดปังกันไปเลยค่ะแอดเก้าอัปเดตความเคลื่อนไหวใหม่ๆของสาวแบ็คพิงค์นะมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า